ในเมื่อก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในป่ายังมีชายแก่คนหนึ่งที่ถูกประนามว่าเขาเป็นบ้าตาสีเขาเป็นคนที่ไม่มีลูกไม่มีเมียเป็นลูกกำพร้ามาตั้งแต่เด็กและทุกๆวันเขาจะนั่งขอข้าวปลาอาหารจากชาวบ้านที่ผ่านไปมาแถวๆนั้นมาวันหนึ่งตาสีถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเนื่องจากว่าชาวบ้านหาว่าเขาเป็นบ้ากลัวจะไปจูดเฮือนชาวบ้านทิ้งแล้วหลังจากนั้นตาสีก็ได้มาสร้างกระท่อมเล็กๆอยู่กลางป่าอาศัยอยู่คนเดียวและต่อมาเนี่ยพูดผีปีศาจที่ปกปักรักษาพื้นป่าแห่งนั้นก็เห็นอกเห็นใจเพราะว่าตาสีเขาไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนเขาเป็นคนดีแล้วหลังจากนั้นผีก็ได้ไปขออนางไม้ที่มีรูปร่างสวยงามน่ารักน่าชังมาอยู่กินกับคุณลุงมาคอยทำข้าวปลาอาหารให้พอเวลาผ่านไปหลายปีชาวบ้านก็เริ่มรู้ว่าตาสีที่ไปอาศัยอยู่พื้นป่าแห่งนั้นได้ภรรยาที่สวยงามแล้วหลังจากนั้นพวกโจรเนี่ยก็พยายามเข้ามาแย่งชิงเอานางไปจากคุณลุงสีแต่ว่าทำยังไงก็ไม่สำเร็จเพราะว่ามีพวกผีปีศาจที่คอยปกปักรักษาใครที่เข้ามาก็โดนขับไล่ออกไปหมดแล้วหลังจากนั้นตาสีก็ได้มีลูกกับนาง2 คนชาย1หญิง1